แนวร่วมม็อบ3นิ้วอ่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถูกผลักดันถูกให้แสงโดยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางการเมืองแต่คนเหล่านั้นโดนคดีทีนี้แนวร่วมม็อบ3นิ้วบางคนโดนคดีติดคุกติดตารางบางคนได้ประกันตัวแล้วก็หนีนะบางคนคดีเป็น10คดีล่าสุดหลังจากที่เพนกวินหนีไปแล้วนะมาถึงคิวของรุ้งรุ้งเนี่ยมีคดีอยู่ในศาลวันก่อนเราก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะหนีหรือไม่หนีไม่ได้หนีเขาไม่มาปรากฏแล้วศาลเนี่ยได้มีการสอบไปถามไปถึงหมอด้วยว่าการรักษาป่วยจริงหรือเปล่ามาไม่ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ป่วยจริงเอาวันหลังมานะศาลก็นัดให้อีกวันถัดมาแล้วก็มาศาลครับอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะให้ข้อมูลอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์โพสต์เมื่อคืนนี้เปิดเผยว่ารุ้งยอมรับสารภาพอันนี้อาจารย์อานนท์โพสต์นะอาจารย์อานนท์โพสต์ว่าได้ข่าวว่ารุ้งไปศาลวันนี้แล้วยอมรับสารภาพว่ากระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สำหรับคดีวันนี้อาจแปลความได้ว่าน้องรุ้งได้พิจารณาจากรูปคดีแล้วคิดว่าสารภาพไปเลยให้ความร่วมมือยังจะได้ลดโทษบรรเทาโทษจากศาลขอให้น้องรุ้งได้รับความเมตตาจากศาลด้วยครับผมทราบว่าน้องรุ้งเองถูกผลักดันจากผู้ใหญ่ที่บงการเบื้องหลังน้องแต่กฎหมายเอาตัวผู้บงการไม่ได้คนบงการต่างหากล่ะที่ควรได้รับโทษเต็มๆแต่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงครับแม้กระทั่งวันที่มาดีเบตกับผมนะคงจำได้ที่ออกช่องไทยรัฐอ่ะน้องรุ้งก็ไม่ได้เต็มใจจะมาและไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนักวิชาการนักการเมืองสีส้มล้มเจ้าไม่มีใครยอมมาดีเบตกับอานนท์แต่บังคับส่งน้องรุ้งมาพร้อมเอกสารเป็นปึกที่น้องยังไม่ได้อ่านให้รู้เรื่องเลยแต่ก็ต้องมาทั้งที่ยังไม่ได้อยากมากับดีเบตกับอานนท์เลยน้องรุ้งยังบอกอีกด้วยว่าวันนี้ถ้าหากเป็นรุ่นเยาวชนนะต้องให้เพนกวินไม่ควรจะเป็นหนูแต่เพนกวินก็หอบหืดหนักหนูก็เลยต้องมาแทนนี่คือตัวตนและชะตากรรมของน้องรุ้งขอให้ทุกคนให้ความเมตตาน้องรุ้งปนัสยาด้วยนะครับผมกราบขอร้องครับปลอน้องรุ้งไม่ได้หนีคดีนะครับขอยกย่องในข้อนี้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์โพสต์ครับค่ะนะคือต้องรอการยืนยันจากทางทนายความของฝั่งน้องรุ้งนะรับสารภาพจริงหรือเปล่าแต่อาจารย์อานนท์เนี่ยโพสต์ชัดเลยว่าแหล่งข่าวบอกชัดเจนว่ารับสารภาพค่ะนะซึ่งถ้าดูบทบาทการเคลื่อนไหวของรุ้งที่ผ่านมามันไม่ได้มีคดีนี้คดีเดียวนะทีนี้สมมุติว่าคดีนี้รับสารภาพคดีนี้ยังไม่ใช่การขึ้นเวทีนี้ด้วยซ้ํานะฮะคดีเนี้ยเป็นเรื่องของการโพสต์แต่ไอ้ที่ขึ้นเวทีไอ้ที่เคลื่อนไหวหลักๆแถลงการปาสายอะไรเงี้ยคดีอื่นครับซึ่งคดีอื่นเนี่ยในมุมของผมนะหนักหนาสาหัสกว่ามากเลยคดีอื่นจะรับสารภาพมั้ยทีนี้อันนี้ยังไม่ทราบฮะแล้วที่ยังไม่หนีเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นนัดที่ขึ้นศาลยังไม่ใช่นัดพิพากษาถ้าพิพากษาเนี่ยต้องรอดูอีกทีนึงว่าถ้าไม่หนีเนี่ยดีแต่ไม่หนีตลอดรอดฝั่งจริงหรือไม่เพราะยังมีอีกหลายคดีนะครับแล้วกรณีของรุ้งปนัสยาเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแกนนำหลักเลยนะช่วงที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วงนั้นอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิชได้มีการโพสต์อีกโพสต์นึงบอกว่าน้องๆกลุ่มคณะราษฎร2563กลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มอื่นๆที่เคยกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญา112ทุกคนครับอาจารย์อานนท์เนี่ยเสนอเลยมีคำแนะนำค่ะก็บอกว่าอยากให้น้องทำเพื่อตัวเองโดยที่ข้อหนึ่งให้ความร่วมมือกับศาลในการพิจารณาคดีอย่าแสดงพฤติกรรมไม่ร่วมมือกับศาลท่านตามคำยุยงของทนายทั้งหลายจะไม่ส่งผลดีต่อตัวน้องครับข้อ2ถ้ารูปคดีไม่มีทางต่อสู้ยอมรับสารภาพผิดกับศาลท่านไปเถิดครับท่านจะได้รับความเมตตาโทษจะบรรเทาเบาบางลงไปมากกว่าครึ่งข้อ3อย่าหนีคดีคนเราทำสิ่งใดไว้ก็ต้องรับผลการกระทำนั้นอย่างกล้าหาญข้อ4กลับใจถ้ารู้ว่าตนหลงผิดไปหรือรู้ว่าตนเองถูกหลอกใช้แสดงพฤติกรรมที่ควรจะแสดงให้ถูกต้องจะกราบขอพระราชทานอภัยโทษในที่สาธารณะก็ควรทำครับข้อ5ถ้ารู้ว่าตนเองถูกหลอกใช้ถูกบังคับถูกละเมิดจะออกมาแฉเองหรือจะให้สื่อช่วยแฉก็ทำได้ทั้งนั้นข้อ6ข้อสุดท้ายค่ะถ้าคดีพิพากษาไปจนถึงที่สุดแล้วขอให้ประพฤติตนดีในเวลาที่รับโทษแล้วก็ทำเรื่องถวายฎีกาขอรับพระราชทานพระเมตตาในการอภัยโทษซึ่งเป็นพระราชอำนาจ
อาจารย์ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าผมมั่นใจว่าหลังจากคดีสิ้นสุดแล้วการถวายฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษขอรับพระราชทานพระเมตตาจะต้องถึงพระเนตรพระกันอย่างแน่นอนสำหรับคดีมาตรา112ที่น้องๆได้หลงผิดและพลาดไปแล้วค่ะนี่คือโพสต์ของอาจารย์อานนท์ค่ะคือเป็นคำแนะนำที่ให้ความเมตตามากนะค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไงนะสำนึกแล้วก็เป็นที่เรื่องที่ดีถ้าสำนึกนะนะส่วนกฎหมายเมื่อเป็นคดีแล้วมันต้องเป็นไปตามกระบวนการผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่การออกมาว่าสำนึกแล้วหรือไม่สำนึกเขาดูที่การกระทำนั้นๆน่ะคุณผิดจริงหรือเปล่าล่วงละเมิดจาบจ้วงหรือเปล่าถ้าเข้าข่ายผิดก็คือผิดแต่เวลาจะลงโทษมีเหตุอันควรพิจารณาบรรเทาโทษหรือลดหย่อนผลโทษไหมมันอยู่ที่พฤติการทีนี้นี่คือหลักกฎหมายครับส่วนถ้าบอกว่าสำนึกแล้วนะแล้วแฉต่อนะว่าใครนะเป็นคนใช้เป็นคนบงการเป็นคนสั่งการเป็นคนเอาข้อมูลเท็จมาให้นะอันนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วจะได้เห็นว่าตนเองเนี่ยรู้ข้อมูลต่างๆแล้วตอนนี้นะก็จะได้ทำให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็คนที่รักความถูกต้องจริงๆไม่ใช่หวังเพียงได้กระแสในช่วงนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะสำคัญอยู่ตรงนั้นนะถ้าถูกหลอกใช้ที่อาจารย์อานนท์บอกเนี่ยถูกละเมิดจะออกมาแฉเองหรือให้สื่อช่วยแฉก็ได้ทั้งนั้นผมมี2ที่ให้ส่งข้อมูลให้สื่อได้1ส่งมาที่ท็อปนิวบอกเลยว่าใครโอนเงินให้ใครยังไงนะใครเป็นคนสนับสนุนข้อมูลใครสัญญายังไงเอาไว้ถ้าแฉนะจะถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะท็อปนิวยินดีช่วยเป็นสื่อกลางเปิดเผยให้หรือถ้าไม่มาท็อปนิวไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ไปที่สื่อในการทำหนังไปที่พี่ต้องยุทธเลิศตัวปารีสจำได้ไหมตัวปารีสเผื่อจะได้เป็นตัวละครหนึ่งในนั้นเลยด้วยเป็นข้อมูลเป็นอันนี้ผมไม่ได้ถามพี่ต้อมก่อนนะว่าพี่ต้อมยอมรับหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าคงยินดีนะถ้าได้ข้อมูลมีตัวละครออกมาแฉเองเลยเนี่ยนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครนะไม่ใช่หมายถึงเฉพาะรุ้งนะคนอื่นๆด้วยนะอันนี้ต่อเนื่องจากความเห็นอาจารย์อานนท์ศักดิ์บรวิทย์นะต้องรอดูว่ารุ้งรับสารภาพจริงเปล่าคดีล่าสุดเมื่อวานแล้วคดีอื่นๆล่ะจะรับไหมทีนี้นะเพราะมีหลายคดีเหลือเกินนะถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่างเพนกวินเนี่ยก็หนีไปแล้วนะทนายอานนท์นำพาหนีไม่ทันอยู่ในคุกถ้าออกมาเนี่ยหนีหรือไม่หนีนะหนีสิอยู่ทำไมอ่ะไม่แน่หรอกนะก็ยังจะไปปักใจไม่ได้ไงใช่ไหมแต่มันมีความเก่งสูงว่าอาจจะหนีเหมือนหลายคนที่หนีไปแล้วไงเพราะว่าหนีไปเยอะแล้วพันธุพงศ์จัดนอกเนี้ยไหมแล้วก็อีกหลายคนที่ท็อปนิวไล่เลียงไปอ่ะนะแล้วสสก้าวไกลนอกจากกรณีที่คอยพยายามสนับสนุนว่าเนี่ยเดี๋ยวนักโทษกรรมนะคอยสนับสนุนเรื่องเอาคอยช่วยประกันนะในขณะที่ได้ประโยชน์ทางการเมืองส่วนคนที่เหมือนตายทั้งเป็นก็คือคนที่ติดคุกแล้วจะไปโทษว่าเป็นเหยื่อ112ไม่ได้ต้องเป็นเหยื่อของไอ้คนที่มันปลุกปั่นนะแล้วเมื่อวานนี้ในสภาครับส.ส.ก้าวไกลนี่ก็ไปอภิปรายปั่นในสภากรณีข้อเสนอกระตุ้นอสังหาให้แก้กฎหมายเช่าที่ดินได้99ปีแล้วก็ขยายเพดานการซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดห้องชุดจาก49% เป็น75%สสก้าวไกลเอาไปปั่นกลางสภาว่ามติครม.เนี่ยเขาให้ไปแก้กฎหมายแล้วให้ไปทำแล้วคือเมื่อวานนี้มีการตอบกระทู้นะคุณชาดาไทเศรษฐ์ไปตอบแล้วสสกทม.สสสุพนัทนะเป็นคนอภิปรายพยายามยืนยันว่ามติครม.นี่ชัดเจนว่าสั่งให้ทำแล้วให้ไปดำเนินการแล้วไม่ใช่แค่ศึกษาคุณชาดาเนี่ยตอบชัดยังแค่ศึกษายังไม่ได้จะทำศึกษาก่อนแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้ต่างชาติมาอยู่เหนือหัวคนไทยส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับนี่คือเอกสารหลังจากมีมติครม.เลขาธิการครม.เขาก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาให้ไปทำอะไรครับส.ส.ก้าวไกลบอกว่าให้ไปแก้กฎหมายแต่ความจริงชัดเจนว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ไอ้ที่เราขีดเส้นใต้ให้นะครับค่ะนะดูฉบับเต็มที่ไม่มีตัวอักษรนี่หน่อยนะเนี่ยนี่คือเอกสารตัวเต็ม
ค่ะแต่นี่ที่เราขีดเส้นใต้ให้แล้วดูชัดๆก็เขียนว่ายังไงนะดูถัดไปฮะเขาเขียนว่ายังไงชัดๆนี่โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษามาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหาภาคค่ะจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ค่ะเห็นไหมฮะจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องเช่าไม่เกิน99ปีอันที่สองก็คือเรื่องการครอบครองอาคารชุดคอนโดจาก 49% ให้ขยายเป็น 75% ได้ไหมนะแล้วให้ศึกษาก่อนความเป็นไปได้เป็นไปได้แค่ไหนถ้าโอเคจากนั้นค่อยว่ากันถัดไปแต่นี่คือมติที่ให้ศึกษาชัดเจนเห็นไหมแล้วอภิปรายกันปันใหญ่เลยในสภาเมื่อคืนนี้ก็เป็นมติออกมาแล้วเป็นมติให้ทำแล้วแต่มติคือให้มหาไทยไปศึกษานะแล้วคิดดูเรื่องแบบนี้ยังปั่นได้ขนาดนี้นะแล้วเรื่องอื่นๆจะปั่นขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงเรื่อง112เรื่องในหลวงอะนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวอย่างระมัดระวังคือจริงๆฝ่ายค้านนี่ทำตัวเหมือนเป็นชาวบ้านเสพข่าวนะที่อ่านไม่เกิน8บรรทัดนั่นนะคะแล้วก็มาเหมารวมแล้วก็มาโจมตีแบบนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ